กลับมาติดตามช่วงสีสันวาไรตี้กับหลากหลายเรื่องราวทั่วไทยพร้อมเสิร์ฟให้คุณผู้ชมผ่านทางหน้าจอของไทย PBS นะครับใครติดตามผ่านทาง Facebook Live ยังคงรายงานสภาพอากาศสภาพการจราจรมาได้และอย่าลืมพูดคุยและกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับเปิดมาด้วยของกินท้องถิ่นค่ะคุณผู้ชมคะจริงๆเนี่ยจะต้องเป็นน้องปร่างเข้านะแต่อันนี้เป็นยุ้ยเข้าพาไปดูขนมท้องถิ่นของชาวบ้านนะคะที่สะบ้าย้อยนะคะจังหวัดสงขลาที่ตำบลบาโหยค่ะรูปร่างหน้าตาจะเป็นอย่างไรเป็นขนมไทยพื้นถิ่นนะคะไปชมกันเลยค่ะนี่แหละค่ะหน้าตาขนมท้องถิ่นที่ชาวบ้านตำบลบาโหยอำเภอสะบ้าย้อยจังหวัดสงขลาเขารวมกลุ่มกันทำกิจกรรมเพื่อส่งเสริมอาชีพพัฒนาการท่องเที่ยวสร้างรายได้สู่ชุมชนค่ะเป็นขนมที่เคยทำกินกันในชุมชนมานานมากแล้วแต่ระยะหลังไม่ค่อยเป็นที่นิยมแล้วก็หากินได้ยากขนมชนิดนี้ลักษณะคล้ายกับขนมโคเพียงแต่รูปลักษณ์จะยาวรีไม่มีน้ำตาลเป็นไส้แต่จะโรยด้วยน้ำตาลทรายและงาดำงาขาวแทนนะผมกำลังนั่งจินตนาการถึงรสชาติอยู่ว่าจะเป็นยังไงนะน่าจะอร่อยเหมือนกันนะครับคล้ายๆขนมต้มเคยกินอยู่น่าจะประมาณนั้นน่าจะประมาณนั้นจริงๆชาวบ้านเขารวมตัวกันเนี่ยเขามีชื่อกลุ่มด้วยนะเป็นชื่อชมรมเลยนะครับทางคุณอัญชรีอ่อนแก้วเป็นเหรัญญิกของชมรมต้นวารีมหานาทีแห่งชีวิตก็เล่าให้ฟังครับบอกว่าภายในพื้นที่แห่งนี้มีวัตถุดิบคือพร้อมอยู่แล้วครับเพียงแต่ต้องการจะฟื้นวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมจึงได้ค้นหาขนมที่มันแปลกหน่อยหากินได้ยากหน่อยวิธีการทำมันก็ไม่ได้ยากเหมือนกันนะครับใช้แป้งข้าวเหนียวผสมกับน้ำกะทิจะใช้สีจากพืชอย่างใบเตยและดอกอัญชันก็ได้เอามาผสมกับแป้งขยำให้เข้ากันก่อนจะปั้นเป็นก้อนยาวๆรีๆแล้วก็นำแป้งขนมเนี่ยเอาไปต้มในน้ำเดือดรอให้แป้งมันลอยขึ้นมาโอ้คล้ายๆกับขนมต้มอย่างที่คุณยุ้ยว่าเลยเนาะพอแป้งมันลอยขึ้นมาก็จะตักวางลงในเนื้อมะพร้าวที่ขูดเป็นเส้นซึ่งจะใช้เนื้อมะพร้าวน้ำหอมเวลากินก็จะโรยน้ำตาลทรายแดงงาขาวงาดำคั่วเป็นการเพิ่มความหอมก็จะได้ขนมที่แบบโหหวานมันแล้วก็หอมกลิ่นงาด้วยครับโอ้น่าทานมากๆเลยนะคะสายแป้งนี่ต้องชอบแน่นอนนะคะเพราะว่าขนมไทยค่ะคุณผู้ชมคะเป็นขนมที่โดยเฉพาะขนมท้องถิ่นเนี่ยเดี๋ยวนี้หาทานยากมากๆเลยนะคะเราจะได้ทานกันทีก็เวลาที่มีงานเทศกาลอะไรต่างๆแบบนี้ก็ต้องบอกว่าขอชื่นชมนะคะพี่ๆน้องๆที่ชุมชนแห่งนี้ที่ยังมีการอนุรักษ์ขนมไทยไว้ให้เราได้ชิมแล้วก็ได้ชมกันนะคะใช่ค่ะถ้าจำไม่ผิดเหมือนที่จันทบุรีก็มีเหมือนกันนะมีเหมือนกันนะขนมชนิดนี้นะคะแต่อย่าถามว่าชื่ออะไรคุณผู้ชมลองไปเซิร์ชดูไม่สามารถออกอากาศได้จริงๆค่ะถ้าจำไม่ผิดเนี่ยที่โซก็มีเอาไม่ใช่อันนั้นเป็นต๊อกคล้ายๆเลยอันนั้นเป็นต๊อกโปกิใช่ไหมถ้าเกิดเป็นสีแดงอะไรเงี้ยค่ะเป็นซอสแป้งมันคล้ายๆกันนะเห็นปั้นเป็นแบบรูปกลมๆเป็นแท่งๆหนึบๆไม่มีไส้เหมือนกันเป๊ะเลยนะคะเนี่ยยอมใจในการหามาของกินไปทั่วโลกจนได้น้องปราณเนี่ยเรื่องราวต่อมานะครับพาไปกันที่เรื่องของธรรมะธรรมโมกันบ้างคือปกติคุณผู้ชมเวลาพูดถึงเรื่องว่าคนเรามีความสุขกับอะไรบางอย่างเนี่ยก็จะทำสิ่งนั้นออกมาได้ดีเช่นเดียวกันเหมือนกันนะครับถ้าเกิดว่าเราให้ไก่มีความสุขแม่ไก่ก็อาจจะออกไข่ออกผลผลิตดีเหมือนกันอันนี้เป็นโจทย์ที่ฟาร์มไก่แห่งหนึ่งเขาทดลองเปิดธรรมะให้ไก่ฟังแล้วก็ลองเปรียบเทียบกันดูว่าไก่เนี่ยจะออกไข่มากน้อยแค่ไหนปรากฏว่าก่อนที่จะเปิดธรรมะให้ฟังนะครับวันหนึ่งออกได้คือ500ฟองอันนี้คือทั้งฟาร์มนะครับแต่พอเปิดธรรมะให้ฟังปุ๊บเก็บไข่โอ้โหเพิ่มขึ้นมาเกือบเท่าตัว900ฟองเดี๋ยวไปดูบรรยากาศการเปิดธรรมะให้ไก่ฟังหน่อยครับเดี๋ยวจังหวะเมื่อสักครู่นี้คืออะไรอ่ะคือแบบเพื่อนเหยียบเท้าอย่างนี้หรอแต่ว่าใจกำลังสงบอยู่ไงน้องป้างถ้าใจเราสงบทุกอย่างก็สงบนะคุณผู้ชมเป็นยังไงกันบ้างครับบรรยากาศเมื่อสักครู่นี้คือนอกจากจะแบบไก่สงบแล้วเราฟังเนี่ยก็เริ่มจะอินแล้วเหมือนกันนะครับแอบนิ่งตามเลยฟาร์มเลี้ยงไก่แห่งนี้อยู่ในพื้นที่บ้านไซทองอำเภอวังน้ำเขียวที่นครราชสีมาครับเป็นฟาร์มที่เลี้ยงไก่ 1,200 ตัวก่อนหน้านี้ไก่ไข่ที่เลี้ยงเอาไว้เจอปัญหาออกไข่น้อยทางฟาร์มก็เลยคิดค้นหาวิธีการลดความเครียดของไก่จะลดความเครียดยังไงดีเปิดธรรมะสิฮะเปิดธรรมะให้ไก่ฟังเพราะว่าคิดว่าเสียงธรรมะมันน่าจะสามารถช่วยให้อารมณ์ของไก่เนี่ยผ่อนคลายได้และไก่มันน่าจะแบบเครียดน้อยลงอ่ะค่ะซึ่งคุณวรพิชาวัฒนวิพัฒน์
ผู้ดูแลฟาร์มบอกกับเรานะคะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยถามว่าคนเลี้ยงเข้าไปในฟาร์มไก่ไก่เขาจะตื่นตกใจแล้วก็จะส่งเสียงร้องดังลั่นเลยค่ะแต่หลังจากลองใช้วิธีเปิดเสียงธรรมะให้ไก่ฟังเนี่ยนะคะพอคนเดินเข้าไปในฟาร์มไก่ก็จะอยู่ในอาการสงบแล้วก็ไม่มีอาการตื่นตกใจแต่อย่างใดค่ะเมื่อไก่ไม่มีความเครียดไม่ตื่นตระหนกง่ายนะคะก็ส่งผลให้ไก่เนี่ยออกไข่ได้ดีผลผลิตไข่มีคุณภาพมากขึ้นทำให้ทางฟาร์มเนี่ยสามารถเก็บผลผลิตไข่ไก่ได้มากกว่า900ฟองต่อวันอย่างที่น้องปังบอกไว้เลยนะคะซึ่งถือเป็นปริมาณที่เพิ่มมากถ้าหากว่าเทียบกับช่วงก่อนหน้านี้ที่เก็บได้เพียงวันละ 5-600 ฟองเท่านั้นเองค่ะโอ้ถือว่าผลผลิตนี่เพิ่มสูงขึ้นกว่า20กว่าเปอร์เซ็นต์เลยนะคะค่ะเพราะฉะนั้นใครกำลังทำฟาร์มเลี้ยงไก่ไข่อยู่ประสบปัญหาแบบเดียวกันกับที่ฟาร์มแห่งนี้ก็จะนำเทคนิคไปใช้กันก็ไม่ว่ากันนะคะจริงๆน่าสนใจนะเขาบอกว่าอย่างสัตว์ก็ดีต้นไม้ก็ดีใช่ไหมบางทีที่เราเคยนำเสนอกันเจ้าของเล่นกีตาร์ให้ฟังมั่งเปิดเพลงอะคูสติกให้ฟังบ้างหรือแม้กระทั่งเปิดเพลงคลาสสิกก็มีนี่เปิดธรรมะก็มาก่อนหน้านี้นอกจากสัตว์แล้วเราเคยนำเสนอตอนนั้นไม่แน่ใจว่าเป็นฟาร์มอะไรสักอย่างหนึ่งอ่ะแต่ว่าเป็นการปลูกพืชก็เปิดเพลงให้ต้นไม้แบบฟังเขาบอกว่าผลผลิตก็ดีนะแตกยอดออกผลผลิตเยอะเลยอ่ะก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันจะอาจจะมีโทนเสียงหรือว่าคลื่นเสียงอะไรบางอย่างที่ทำให้แบบฟังแล้วรู้สึกสบายคือเรายังชอบฟังเพลงเลยสัตว์กับต้นไม้ก็อาจจะชอบเหมือนกันเนาะใช่ไม่งั้นก็ต้องลองแบ่งการทดลองไป2กลุ่มกลุ่มแรกฟังเพลง easy listening เพลงอะคูสติกกลุ่มที่2ฟังเพลง rockheavy metal ดูกลุ่มที่3เปิดวันใหม่วาไรตี้ให้ดูลูกช้างดูซิจะเป็นยังไงปรากฏว่าไม่ออกไข่เลยปลงแม่ไก่ปลงแล้วโอ้แต่พอได้เห็นเรื่องนี้แล้วนะคะเนี่ยเวลาที่ไก่เขาฟังธรรมะแล้วเขา productive มากขึ้นเนี่ยเชื่อไหมว่าอีกหน่อยเนี่ยเราอาจจะต้องมีการเปิดเพลงระหว่างที่เราจัดรายการอยู่นะแต่เราว่าจะ alert กว่านี้อีกอะไรจะได้แบบว่ามีความสุนทรีในการจัดรายการเราสุนทรีกันอยู่แล้วจริงแล้วอ่ะเรา alert กันอยู่แล้วคุณผู้ชมค่ะแล้วค่ะคุณผู้ชมคะยังอยู่ที่จังหวัดนครราชสีมานะคะจะพาคุณผู้ชมไปพบกับพยาบาลท่านนึงค่ะที่ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ด้วยการปลูกผักไฮโดรโปรนิกแบบปลอดสารนะคะแถมสร้างรายได้นะคะกิโลกรัมละ100บาททีเดียวเอาไปชมกันเลยค่ะนี่แหละค่ะคุณผู้ชมคะนี่คือแปลงผักไฮโดรโปรนิกปลอดสารพิษในพื้นที่อำเภอบัวใหญ่จังหวัดนครราชสีมาค่ะซึ่งเป็นแปลงผักของคุณสายฝนประจงพยาบาลประจำโรงพยาบาลแห่งหนึ่งนะคะที่ใช้เวลาว่างหลังจากการทำงานมาศึกษาวิธีการปลูกแล้วก็พัฒนาต่อยอดขายให้กับคนที่สนใจค่ะซึ่งตอนนี้นะคะผักที่ปลูกอยู่ในระบบไฮโดรโปรนิกเนี่ยกำลังได้รับความนิยมอย่างมากค่ะในฐานะผักปลอดสารพิษโดยจะขายอยู่ที่กิโลกรัมละ100บาทนั่นเองค่ะคือด้วยความที่ระบบการปลูกผักแบบไฮโดรโปรนิกนะคะคุณผู้ชมหัวใจหลักสำคัญเนี่ยพอมันไม่ใช้ดินนะพอไม่ใช้ดินเนี่ยสิ่งที่สำคัญคือระบบน้ำค่ะโดยระบบน้ำนะสิ่งที่ทางพยาบาลคนนี้เนี่ยทำทุกวันคุณสายฝนบอกว่าต้องมีการตรวจถังและเติมน้ำสะอาดลงในถังใต้โต๊ะปลูกค่ะแล้วสิ่งที่สำคัญอีกหนึ่งอย่างเลยก็คือการทำให้ผักนั้นไม่ถูกแสงหรือว่าความร้อนโดยตรงเพราะว่าผักเหล่านี้เขาชอบอากาศเย็นถ้าถูกความร้อนจะทำให้ใบผักเหี่ยวเฉาขายไม่ได้ราคาค่ะสำหรับผักที่นำมาปลูกด้วยระบบไฮโดรโปนิกส์นะครับมีคุณค่าทางอาหารสูงเพราะว่าอุดมไปด้วยวิตามินที่จำเป็นต่อร่างกายมีไขมันต่ำมีน้ำมีกากใยช่วยให้ระบบขับถ่ายดีลดการเสี่ยงการเป็นโรคมะเร็งนะครับอุดมไปด้วยสารเบต้าแคโรทีนวิตามินซีวิตามินดีรวมไปถึงสารประกอบต่างๆที่มีประโยชน์อื่นๆด้วยนะครับกินผักสลัดอะไรเงี้ยน่ะก็เลยหาในอินเทอร์เน็ตก็เริ่มทำเองเป็นกล่องโฟมเล็กๆนะคะเริ่มทำกินเองกะเอาไว้กินในครัวเรือนอย่างเงี้ยเนาะ10ต้น20ต้นพอทำไปทำมาก็เริ่มแบบอยากขยายขึ้นเรื่อยๆก็เสิร์ชในอินเทอร์เน็ตอีกก็ไปเจอรุ่นน้องใน Facebook อ่ะค่ะเขาเป็นน้องสาสุขเนาะแล้วก็ทำแบบนี้มาก่อนแล้วก็รับทำโรงเรือนขายด้วยก็เลยติดต่อเข้ามาประมาณ2ปีที่แล้วประมาณธันวาค่ะเขาก็เริ่มเอามาทำให้แล้วก็สอนหมดทุกอย่างเลยเริ่มแรกที่2โรงค่ะแล้วก็มีเมล็ดมีอะไรให้หมดทุกอย่างสอนปุ๋ยสอนอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็ทำกินเองแล้วพอมันขายได้มันก็แบบมันขายดีมากขายแบบทำไม่ทันก็เลยคุยกับพ่อก็เลยแบบลองทำเองเงี้ยค่ะนี่ไง
ขาบอกว่ามันเริ่มจากเล็กๆสุดท้ายขายดีแล้วก็ขายดีมากเมื่อกี้นี้ทำอะไรที่เริ่มต้นในสิ่งที่เรารักนะคะคุณผู้ชมอย่างนี้ละค่ะทำสิ่งที่รักมักจะได้ตังค์ลองค้นหานะคะว่าเราชอบอะไรน้องปางนี่ไงคุณก็ไปรีวิวโรงแรมได้รีวิวหมอได้เลยใช่ไหมเดี๋ยวนี้น้องป้างเขาเริ่มแล้วนะพี่ปุ๊บเขาเริ่มมีการรีวิวโรงแรมเขาเป็นบล็อกเกอร์อยู่นะแต่เดี๋ยวผมขออนุญาตกลับมาที่ผักไฮโดรโปนิกส์นิดนึงนะคือปกติผมเคยกินผักไฮโดรโปนิกส์หลายครั้งอยู่เหมือนกันแล้วสังเกตว่าปกติรสชาติมันจะเข้มกว่าผักทั่วไปนี่ผมไม่รู้เหมือนกันว่าคนอื่นอาจจะด้วยสารอาหารนะคะเพราะว่าอันนี้เคยสอบถามมาเพราะเขาบอกว่าผักไฮโดรโปนิกส์ด้วยความที่ปลูกแบบไม่ใช้ดินเวลาปลูกเนี่ยจะปลูกในตัวเป็นน้ำแต่ว่ามีสารละลายในเรื่องของคุณค่าทางอาหารเนี่ยที่อยู่ในนั้นนะซึ่งเขาจะได้รับจากทางนั้นไงเพราะว่าด้วยคุณค่าทางสารอาหารที่ค่อนข้างมากเรื่องของโภชนาการต้องให้เขาต้องให้เขาเลยเริ่มคิดแล้วเราจะเริ่มทำอะไรจากสิ่งที่เรารักแต่ถามว่าปลูกผักยังไม่ได้คุณผู้ชมปลูกผักไม่สามารถจริงๆกระบองเพชรยังตายได้เลยนะคะถ้าเกิดอยู่ในมือชมัยพรนะคะแต่ว่าพามาดูอีกหนึ่งภูมิปัญญาคนไทยแล้วกันถ้าพูดถึงดอกไม้นะคุณผู้ชมนี่คือสิ่งมีชีวิตหนึ่งที่มีความสวยงามสร้างความสวยงามให้กับโลกใบนี้แล้วก็สวยงามแปลกแตกต่างกันออกไปแต่ละสายพันธุ์ก็ล้วนแล้วแต่มีทั้งความหมายและรูปลักษณ์ที่ต่างกันอย่างดอกจำปาค่ะเป็นดอกไม้ที่คนส่วนใหญ่เนี่ยจะนำมาใช้เป็นเครื่องสักการะบูชาจะพาคุณผู้ชมไปดูเรื่องราวของภูมิปัญญาคนไทยจำปาดองนะเขาบอกว่าแทนคำอวยพรที่มีนัยยะที่ว่าอยู่ตราบนิจนิรันดร์จะเป็นอย่างไรไปชมกันค่ะดอกจำปาเนี่ยถ้าพูดไปเนี่ยก็เปรียบเสมือนดอกไม้ชั้นสูงดอกไม้ครูเลยก็ว่าได้นะคะเพราะว่าดูจากอะไรดูจากที่เราเห็นแบบว่างานของงานละครงานครูชั้นสูงจะมีการทักหูแล้วก็ห้อยบาดดอกจำปาใช่ไหมคะแล้วก็ในส่วนของเครื่องแขวนนะคะในวังต่างๆจะเห็นสังเกตได้เลยว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยตรงส่วนของผู้บ่าวเนี่ยก็จะเป็นดอกจำปาค่ะจำปาดองเนี่ยอย่างแรกเลยเรารู้แล้วว่าดอกจำปาเนี่ยมีความเป็นดอกชั้นสูงผู้ที่คิดค้นนะคะที่มีปรากฏนะที่แบบว่ามันมีการบันทึกไว้คือเจ้าจอมประดับระดับนั้นท่านได้นำดอกจำปาคัดเลือกดอกที่งามที่สุดแล้วมาเรียงในโถแก้วนะคะแล้วใส่น้ำดองนะคะแล้วก็เก็บรอไว้หนึ่งเดือนก่อนนะคะเพื่อจะมอบให้พระพันปีหัวเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาค่ะบอกก่อนเลยว่าจำปาดองนะพอดองแล้วเมื่อนำมาดองแล้วเนี่ยผ่านการดองเนี่ยเราเปิดฝาไม่ได้เลยถ้าเกิดเปิดเนี่ยหรือมีอากาศเข้าไปแม้แต่นั่งน้อยนิดเนี่ยจะทำให้ดอกไม้ข้างในอะค่ะเน่าเสียได้เลยดอกไม้ชนิดอื่นเนี่ยเมื่อนำมาทำมาดองในวิธีการเดียวกันแล้วเนี่ยสีก็จะมีความหม่นมีความไม่เหลืองเป็นอำพันธ์เหมือนกับจำปาเนี่ยค่ะน้ำต้องเป็นน้ำบริสุทธิ์น้ำบริสุทธิ์หมายถึงอะไรหมายถึงว่าอย่างน้ำที่กักไว้มากกว่า3เดือนขึ้นไปอย่างเงี้ยค่ะเขาให้มั่นใจว่าไม่มีสารปนเปื้อนไม่มีสารเคมีคลอรีนแล้วอะไรอย่างเงี้ยเดิมทีใช้น้ำฝนค่ะแล้วก็นำมาต้มและนำมาคลองด้วยผ้าบางสองชั้นอีกทีนึงนะคะแล้วก็ใช้ต้มกับผ่านต้มรู้สึกภาคภูมิใจรู้สึกดีใจทุกครั้งที่ได้แบบมาเนี่ยมีความภาคภูมิใจว่าเรามาในแบบผู้ร่วมอนุรักษ์เพื่อให้สารสิ่งนี้ยังอยู่ในสังคมไทยและดีใจทุกครั้งที่มายังมีคนสนใจยังมีคนที่ยังเล็งเห็นถึงความสำคัญและคุณค่าของสารสิ่งนี้ค่ะยังมีอยู่เยอะอยู่และเชื่อและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้ที่ได้รับการถ่ายทอดสารสิ่งนี้ภูมิปัญญานะคะไม่ว่าจะเป็นภูมิปัญญา
ของช่างและของนักก็ดีหรือว่าภูมิปัญญาอื่นที่เป็นภูมิปัญญาไทยอะค่ะก็ยังคงอยู่ในสังคมไทยตลอดไปค่ะการใช้ชีวิตที่แบบว่ารวดเร็วอะเงี้ยทำให้มีสิ่งใหม่ๆนวัตกรรมใหม่เกิดขึ้นมาเยอะมากจนแบบว่าบางทีอาจจะหลงลืมแต่อาจจะยังไม่หมดอะจากสังคมไทยก็เชื่อว่าอยากจะให้ทุกคนร่วมอนุรักษ์นะคะตามศิลป์งานศิลปะและวัฒนธรรมไทยเนี้ยให้คงอยู่ในสังคมไทยนี้ใช่แล้วค่ะได้เห็นแต่ละท่านนะคะที่ไปทดลองทำจำปาดองกันแต่ละคนนี้มีใบหน้าที่อิ่มเอิบแล้วก็อิ่มเอมหัวใจนะคะสำหรับคุณผู้ชมนะคะที่อยากจะไปลองทำจำปาดองดูนะคะวันนี้มีเทคนิคมาฝากด้วยค่ะเขาบอกว่าจะต้องเก็บไว้ในอุณหภูมิที่ไม่ร้อนแล้วก็ไม่เย็นจนเกินไปนะคะจะได้ทำให้จำปาดองนั้นมีสีเหลืองทองอำพันนะคะแล้วในสมัยโบราณนะคะน้องปังยุ้ยเขาบอกว่าสาวชาววังเนี่ยค่ะจะนิยมนะคะเอาขวดจำปาดองเนี่ยนะคะมาวางไว้ใกล้ๆคันช่องคันช่องก็คือกระจกนั่นเองนะคะหลังจากนั้นก็จะให้แสงเนี่ยนะคะจุดเทียนแล้วให้แสงเนี่ยส่องผ่านทะลุขวดไปที่คันช่องจะทำให้ทั้งห้องเนี่ยเป็นสีเหลืองทองอัมพันสมัยก่อนนี่คือนิยมมากคุณผู้ชมแล้วก็จะมีเงาสะท้อนเป็นคนขึ้นมาไม่สิกำลังโรแมนติกเลยดอกจำปาพูดถึงจำปาดองเนี่ยที่บ้านผมมีอยู่ขวดหนึ่งคุณพ่อทำไว้ตั้งแต่ก่อนเสียชีวิตไปเมื่อ20ปีที่แล้วคุณพ่อดองด้วยน้ำฝนนะครับคือตอนนั้นเนี่ยน้ำฝนมันน่าจะแบบสะอาดมากอ่ะแล้วก็คือใส่น้ำฝนแล้วก็เอาดอกจำปีจำปาเนี่ยใส่ในขวดเอาไว้แล้วก็เก็บไว้จนตอนนี้ผมอายุ30แล้วยังอยู่ดีแล้วก็ยังไม่แบบหายไปไหนด้วยพอเห็นวันนี้เนี่ยเราจะนำเรื่องนี้มานำเสนอบอกว่าสามารถเก็บได้เป็นนิรันดร์เนี่ยผมเลยบอกว่าเชื่อเพราะอย่างน้อย30ปีเนี่ยยังอยู่ได้ตรงตามความหมายนะตราบเท่านิดนิรันดร์เนาะครับอ่ะเรื่องราวต่อมาครับพาคุณผู้ชมไปสร้างรายได้กันหน่อยเผื่อเป็นไอเดียในช่วงสถานการณ์โควิด19นะครับมีพ่อค้าขายของชำคนหนึ่งที่จังหวัดเพชรบูรณ์ก่อนหน้านี้ก็ขายของหลายแบบนะครับหลายของทั่วไปแต่ทีนี้รายได้มันก็ไม่ค่อยคุ้มสักเท่าไหร่ก็เลยเอาไอเดียไปสร้างสรรค์ไม้ไผ่ทำเป็นกระท่อมขายหลังหนึ่งได้ 2,000 3,000 บาทก็ถือว่ารายได้ค่อนข้างดีเลยครับนี่กระท่อมไม้ไผ่แบบนี้ตั้งไว้หน้าบ้านคือชิลมากนะค่ะนั่งสบายๆฟังเพลงฟังธรรมะกันไปได้ครับคุณผู้ชมกระท่อมไม้ไผ่นี้เป็นผลงานของคุณพิเศษเพชรประดิษฐ์ชาวบ้านในตำบลท่าข้ามอำเภอชนแดนที่เพชรบูรณ์หันมาทำกระท่อมขายหลังจากที่ตัวเองเคยขายของเบ็ดเตล็ดทั่วไปแล้วขาดทุนโดยพักหลังๆเนี่ยปรากฏว่ายอดสั่งซื้อล่วงหน้าเพิ่มสูงขึ้นราคาหลังหนึ่งก็อยู่ที่ประมาณ 2,000 ถึง 3,000 บาทขึ้นอยู่กับความยากง่ายแล้วก็รูปแบบการสร้างสรรค์ครับซึ่งทางคุณพิเศษนะคะบอกให้เราฟังนะคะว่าสำหรับกระท่อมไม้ไผ่ของตัวเองเนี้ยมีความพิเศษอยู่ตรงที่ไม่ใช้ตะปูหรือว่าลวดเลยนะคะใช้เป็นการตอกสลักตอกลิ่มเพื่อความมั่นคงแข็งแรงเท่านั้นเองซึ่งกระท่อมแต่ละหลังเนี่ยนะคะแทบจะไม่มีค่าใช้จ่ายเลยค่ะเพียงแค่ลงแรงแล้วก็ใช้ความคิดสร้างสรรค์เท่านั้นนะคะแต่ละหลังเนี่ยใช้เวลาไม่นานนะคะน้องป้างน้องยุ้ยใช้เวลาทำแค่ 6-7 วันเท่านั้นเองค่ะแต่ถ้ามองด้วยในแง่ของถามว่าไม้ไผ่อาจจะไม่มีต้นทุนในแง่ของราคาแต่ที่น่าสนใจเนี่ยต้นทุนจริงๆคือไอเดียความคิดสร้างสรรค์แล้วก็ทักษะนะคะซึ่งทักษะเนี่ยจริงๆก็สามารถที่จะฝึกฝนได้นะคะสังเกตว่ามี
ทักษะอาชีพมีความคิดสร้างสรรค์ก็สามารถสร้างรายได้เลี้ยงดูตนเองแล้วก็ครอบครัวได้แล้วด้วยนะคะถือว่าเป็นการลงทุนอย่างหนึ่งนะลงทุนทางความคิดหรือว่าเอาความสามารถของตัวเองใส่เข้าไปในสิ่งที่หลายๆคนอาจจะมองข้ามพอมันกลายมาเป็นผลงานเนี่ยมันก็สามารถสร้างมูลค่าเลี้ยงครอบครัวเลี้ยงตัวเราเองได้เหมือนกันครับใช่ค่ะยังอยู่ที่เรื่องของอาชีพนะคะแต่เป็นอาชีพเสริมค่ะซึ่งวันนี้นะคะมีคุณครูท่านนึงค่ะหลังจากที่เกษียณแล้วนะคะก็อยากจะใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ค่ะลุกขึ้นมาหาอาชีพเสริมด้วยการขายอาหารนะคะขายเพียงแค่อิ่มละ50บาทบอกเลยว่าไม่ได้หวังกำไรแต่อยากได้ความสุขใจเท่านั้นเองเดี๋ยวเราไปชมกันค่ะนี่นะคะคุณผู้ชมเมนูอาหารที่ตั้งขายอยู่นี่นะคะไม่ว่าจะเป็นแกงไตปลาต้มกะทิปลาเค็มยอดส้มปล่อยหรือว่าแกงส้มปลานะคะปลาทูต้มน้ำใสนอกจากนี้นะคะยังมีขนมจีนน้ำพริกน้ำยาน้ำข้าวยำบูดูสูตรชุมพรข้าวคลุกกะปิผักปลอดสารพิษโอ้เป็นเมนูที่คุณตั้งบอกว่าได้ยินแล้วหิวเลยนะคะเนี่ยค่ะเป็นเมนูของร้านครัว9เหรียญค่ะคุณผู้ชมร้านนี้ขายอิ่มละ50บาทนะคะตั้งอยู่ที่ตำบลบางหมากอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรค่ะโดยมีคุณอภิชาติถิตาฐานคุณครูวัยเกษียณเป็นเจ้าของร้านนั่นเองค่ะมาฟังแนวคิดการทำร้านจากคุณครูอภิชาติกันหน่อยนะคะก็เล่าให้ฟังว่าสาเหตุที่เปิดขายอาหารในราคาอิ่มละ50บาทเนี่ยเพราะว่าในช่วงที่ตนเองเป็นครูสอนอยู่ในโรงเรียนพบว่านักเรียนแต่ละคนต้นทุนชีวิตไม่เท่ากันนะคะคือนักเรียนบางคนเนี่ยได้เงินมาโรงเรียนก็เพียงพอที่จะหาซื้ออะไรกินในช่วงเที่ยงและเย็นก่อนกลับบ้านซึ่งพอตัวเองเห็นแบบนั้นเนี่ยก็เกิดความคิดที่จะเปิดร้านอาหารขึ้นเพื่อให้นักเรียนมาซื้อแต่ก็ขายอยู่ที่ราคาจานละ25-30 บาทแล้วก็ขายมานานกว่า32ปีนี่คือตอนนั้นคุณครูเปิดตอนที่ยังรับราชการเป็นคุณครูอยู่ค่ะก็คือขายเพื่อเป็นอาชีพเสริมรายได้เสริมเข้ามาแต่ทีนี้พอหลังจากที่ตัวเองเกษียณอายุราชการออกมาแล้วจึงได้ยึดอาชีพเปิดร้านขายอาหารเป็นหลักเลยครับทีนี้แล้วก็ออกมาเปิดร้านใหม่ซึ่งได้นำพื้นที่บริเวณรอบบ้านมาทำเป็นร้านอาหารแล้วก็เปลี่ยนรูปแบบการขายครับจากจานละ 25-30 บาทซึ่งว่ากันไปราคานี้ในยุคนี้สมัยนี้ก็ถือว่าราคาสมเหตุสมผลนะครับตอนนี้ขายเป็นแบบบุฟเฟ่อิ่มละ50บาทเพื่อให้ลูกค้ากินแบบอิ่มๆไปเลย50บาทกับบุฟเฟ่รู้เลยค่ะชมัยพรจะตรงไปที่ข้าวยำก่อนเป็นอย่างแรก จริงๆแต่ผักเยอะนะขนมจีนก็ได้ใส่ผักเยอะๆก็ได้เหมือนกันหรืออย่างเมื่อสักครู่นี้ค่ะเห็นแกงแต่ละอย่างปลาชิ้นโตๆของชิ้นใหญ่ๆให้เยอะไม่หวงเครื่องอิ่มละ50บาทเนี่ยถือว่าให้เยอะมากนะคะทานปลาด้วยไหมคะทานปลาค่ะพี่ทานแต่ผักอย่างเดียวแต่อาจจะทานปลาน้อยไปหน่อยกินผักเยอะกว่าเลยไม่ค่อยฉลาดนี่รู้จะเกี่ยวกันหรือเปล่าไม่ใช่ไม่ใช่น้องเล่นตัวเองน้องเล่นตัวเองก่อนผมก็กำลังนั่งคิดอยู่ถ้าเกิดว่าคำถามนี้เป็นผมถามคุณยุ้ยเนี่ยมันจะดูแย่ขึ้นมาทันทีแต่โชคดีที่เป็นพี่ปูเป้ถามนะฮะว่าคุณยุ้ยทานปลาด้วยหรือเปล่าเนี่ยทุกอย่างมันก็เลยดูซอฟลงไปนิดนึงดูเบาลงไปเลยคือเราจะรู้ไงว่าน้องๆแต่ละคนชอบทานอะไรอย่างน้องยุ้ยชอบทานผักนะคุณท็อปนี่คุณผู้ชมทราบอยู่แล้วหมูกรอบคุณป้างก็คือทุกอย่างเดี๋ยวพี่ปูเป้ทำไมทำไรกันแบบนี้นะฮะคือที่โยงมาคือจะเข้ามาที่ผมใช่ไหมครับสายกินสายกินค่ะอย่างไรก็แล้วแต่ก็ทางสายกลางเนาะคุณผู้ชมเลือกกินแล้วก็อย่าลืมดูแลตัวเองด้วยนะคะมาดูในเรื่องของที่ปฏิบัติธรรมหน่อยเป็นอีกหนึ่งไอเดียที่น่าสนใจที่จังหวัดนครสวรรค์อย่างเวลาที่เราไปปฏิบัติธรรมนะคะเราก็จะมีในเรื่องของสถานที่ที่ไว้สำหรับการปฏิบัติธรรมหรือแม้กระทั่งที่วัดนะคะแต่ที่จังหวัดนครสวรรค์ใช้โอ่งมาสร้างสรรค์เป็นสถานที่เป็นที่ในการปฏิบัติธรรมจะเป็นอย่างไรไปชมไอเดียนี้กันค่ะนี่ค่ะมาเป็นแบบนี้เลยค่ะองค์ปฏิบัติธรรมองค์นั่งสมาธิปฏิบัติธรรมนี้ถูกคิดค้นและสร้างขึ้นมาไอเดียของคุณประวิตรสนธิลักษณ์อดีตพานโรงโรงเรียนวัดวังสวัสดีอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์นะคะนำองค์เหลือใช้มาดัดแปลงเป็นที่พักและที่ปฏิบัติธรรมงบประมาณไม่ถึง 1,000 บาทค่ะแล้วคุณประวิตรเนี่ยตั้งชื่อองค์ปฏิบัติธรรมนี้ว่าห้องโอ่งนั่นเองนี่แหละค่ะเห็นไหมมีที่วางมีที่นอนหนังสือธรรมะครับกำลังนั่งดูอยู่ว่าคุณประวิตรเนี่ยจะเข้าไปนั่งยังไงอ๋อแบบนี้นั่งสบายสบายเลยนะนั่งสบายสบายเลยข้างในมันกว้างไงคุณประวิตรเล่าให้ฟังแบบนี้ครับบอกว่าที่บ้านมีโอ่งเหลือแล้วมันไม่ได้ใช้ในการเก็บน้ำมานานละมันปล่อยทิ้งไว้อย่างไร้ค่าไม่เกิดประโยชน์เกิดไอเดียปิ๊งขึ้นมาครับนำเอาโอ่งนี่แหละครับมาประยุกต์เป็นที่พักและที่ปฏิบัติธรรมซะเลยบรรยากาศ
เย็นสบายข้างในนะครับวันไหนอากาศร้อนๆนะใช้พัดลมเปิดช่วยนิดนึงโอเคอยู่ได้สบายเลยครับนอกจากนี้ภายในโอ่งก็ยังมีนี่ครับคุณผู้ชมหนังสือธรรมะไว้ใช้ในการสวดมนต์ทุกวันซึ่งในอนาคตอาจจะทำเป็นแบบที่เก็บเครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆอีกด้วยนะครับไปฟังคุณประวิตรเล่าให้ฟังถึงแนวคิดนี้กันหน่อยครับโอ่งเนี่ยมันว่าเป็นการรักษาพระธรรมหรือว่ารักษาศาสนาพุทธเรายืนยาวแล้วก็คิดว่าจะทำเป็นโอ่งปฏิบัติธรรมนั่งสมาธินะครับเวลาวันพระเนี่ยจะมาถือศีลนี้นั่งสมาธิประมาณครึ่งชั่วโมงวันพระทุกวันพระนะครับก็กระทองน้ำสวดมนต์ในนี้แหละแต่ว่าอันนี้เราไม่ใช้กระเบื้องแบบมันมีอยู่แล้วมาทำเขาก็เอามาใช้ประโยชน์ได้เอาละค่ะสำหรับใครที่กำลังมองหานะคะสถานที่ปฏิบัติธรรมแบบใหม่สามารถที่จะนำไอเดียในวันนี้นะคะไปปรับใช้กันได้เลยค่ะเชื่อว่านอกจากจะมีความแปลกสงบแล้วเชื่อว่าเข้าไปนั่งในนั้นต้องร่มเย็นอย่างแน่นอนเพราะว่าโอ่งเขาจะเย็นเนี่ยคุณผู้ชมค่ะนี่เกิดไอเดียเลยนะค่ะโฮสเทลโอ่งนะทำที่พักมาจากโอ่งอะไรอย่างเงี้ยแต่เป็นห้องน้ำรวมตามสไตล์โฮสเทลราคารวมอาหารเช้านี่เป็นไงแต่ว่าถ้าเป็นรีสอร์ทคุณยุ้ยผมไม่ไปพักนะเพราะว่าอาหารเช้าไม่คุ้มผมจะได้กินอะไรไม่รู้แปลกๆอะไรเงี้ยครัวซองหรือว่าขนมปังแยมแล้วก็ไข่ดาวอะไรแบบเนี้ยมันจะไม่มีเบคอนก็ไม่มีชื่อเหมือนที่เรากินกันคุณผู้ชมแต่รสชาติไม่เหมือนแน่นอนค่ะหน้าตาได้อาจจะเป็นเต้าหู้แทนหรือว่าอาจจะเป็นถั่วที่ดัดแปลงมากลายเป็นเบคอนอะไรนี่แหละแพลนเบสกำลังมาไงก็เป็นไอเดียที่ดีนะชื่นชมคุณผู้ชมไม่แน่นะวัดต่อไปนี้คือมันต้องเว้นระยะห่างทางสังคมใช่ไหมปฏิบัติธรรมถ้าเกิดว่านั่งใกล้กันเกินเนี่ยมันอาจจะทำให้เกิดการแพร่ระบาดของเชื้อได้เอาองค์มาตั้งเลยองค์ละท่านนะเนาะใช่องค์ละท่านนะครับปฏิบัติใครเหมือนแบบว่าอยู่กุฏิใครกุฏิมันเลยแยกกันไปแบบนั้นนะดีค่ะเป็นไอเดียที่ดีครับคุณผู้ชมครับในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19หลายคนต้องหยุดอยู่บ้านบางคนตกงานบางคนก็ต้องเปลี่ยนอาชีพกันไปเลยนะครับในช่วงที่ผ่านมาอาจจะเห็นหลายคนไปขายอาหารบ้างขายเสื้อผ้าบ้างวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับบุคคลอีกท่านหนึ่งครับที่ได้เปลี่ยนงานอดิเรกของตนเองให้กลายมาเป็นรายได้เรื่องราวจะเป็นอย่างไรไปติดตามชมพร้อมกันเลยครับเริ่มต้นจากการที่เราทำงานแคทเทอริงนะคะซัพพอร์ตเกี่ยวกับงานอีเวนต์เพราะฉะนั้นเนี่ยในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเราก็จะมีเวลาหยุดพักนะคะเราก็เลยได้มีโอกาสมาทำงานอดิเรกที่เป็นสิ่งที่เรารักก็เริ่มต้นจากการปักผ้าเนี่ยแหละค่ะเราเริ่มจากเราชอบดูก่อนดูเปิดหาข้อมูลตามเว็บต่างๆตาม YouTube แล้วก็เราก็ไปเรียนจริงจังเพื่อเอาทฤษฎีการปักที่เราดูมาได้มาลงมือทำนะคะก็ตามคอร์สต่างๆเป็นคอร์สสั้นๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าเริ่มเลยนะคะคือเราจะเริ่มจากงานชิ้นเล็กๆก่อนเพราะว่าเราเองอ่ะเราอยากลงมือทำอยู่แล้วแต่เราอาจจะยังไม่มั่นใจอะไรเงี้ยค่ะก็เริ่มจากปักหมวกก่อนชิ้นแรกเลยก็คือปักให้ลูกๆหลานๆอะไรเงี้ยค่ะพวกงานปักงานฝีมือพวกนี้นะคะมันสามารถต่อยอดได้เป็นอย่างอื่นอีกมากมายเลยค่ะอย่างเช่นที่เราได้เห็นในช่วงนี้ที่บ่อยๆคือตัวแมสหน้ากากผ้านะคะเพราะว่ามันเป็นงานฝีมือที่เอามาผสมผสานกับสิ่งที่เราใช้ในประจำวันได้แล้วก็มีความจำเป็นค่อนข้างสูงเราก็เลยเอาไอเดียตรงเนี้ยมาลองผสมผสานปักมันลงไปในตัวแมสเพื่อให้สิ่งที่เราใช้เนี่ยมันไม่น่าเบื่อแล้วก็ดูเป็นสิ่งที่มีชิ้นเดียวในโลกเป็นงานฝีมือของเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะเ
เรื่องของเนื้อผ้าเนี่ยคือเราจะคำนึงถึงเรื่องของความปลอดภัยแล้วก็คำแนะนำตามที่ทางแพทย์เนี่ยเขาได้แนะนำมาว่าควรจะใช้เป็นผ้าที่มีเนื้อแน่นสักนิดนึงแต่ก็สามารถระบายอากาศได้ดีที่พี่เลือกใช้พี่ก็ใช้เป็นพวกผ้าฝ้ายผ้าสาลูแล้วก็ผ้ามัสลินค่ะถ้าเราเอาผ้ามาแล้วนะคะถ้าเป็นอย่างแรกนี่คือเราจะคลีนก่อนก็คือทำความสะอาดก่อนในระดับแรกที่ผ้าเขาเวลาที่มาเนี่ยอาจจะมีฝุ่นมีตัวสิ่งที่มันเจือปนมาเนี่ยค่ะเพราะเนื่องจากมันเป็นผ้าที่กึ่งธรรมชาติมันก็จะมีพวกเส้นใยพวกอะไรที่มันปนมาเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะทำความสะอาดก่อนในเบื้องต้นก่อนแล้วก็ทำการรีดแล้วค่อยลงลายเริ่มต้นแนะนำว่าทำเป็นลองฝึกเดินเส้นก่อนก็ได้ค่ะเดินเส้นจะเป็นพื้นฐานง่ายสุดแล้วก็สามารถทำเป็นกลีบดอกกลีบใบต่างๆได้นะคะฝึกบ่อยๆฝึกบ่อยๆดูบ่อยๆค่ะแล้วเราจะได้เทคนิคจากคนอื่นๆที่เขาเอามาแชร์กันนะตอนนี้พูดได้เลยว่าสิ่งที่ทำอยู่เนี่ยแรกเริ่มเนี่ยมันเป็นเพียงแค่งานอดิเรกที่พี่ชอบอะไรเงี้ยค่ะแต่ตอนนี้พอช่วงวิกฤตโควิดที่เราผ่านมาเนี่ยนะคะเราก็ได้เอามันออกมาใช้อย่างเต็มที่เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ถือได้ว่าเป็นรายได้หลักที่เข้ามาอีกทางนึงเหมือนกันต่อยอดสามารถต่อยอดเป็นรูปแบบอื่นๆได้อย่างเช่นกระเป๋ารองเท้าหมวกเครื่องประดับต่างๆค่ะซึ่งงานฝีมือพวกนี้มันค่อนข้างมีราคาในตัวของมันเองมันเหมือนเป็นงานศิลปะแล้วก็เป็นงานที่มีเพียงแค่ชิ้นเดียวในโลกสำหรับคนที่ชอบงานอาร์ตงานไอเดียมันก็สามารถต่อยอดได้เยอะเลยค่ะสำหรับทุกคนนะคะกิ้งก็อยากจะบอกว่าจริงๆกิ้งคิดเหมือนคุณนะคะแรกๆคือว่าไม่มั่นใจว่าตัวเองจะทำได้ไหมแต่ถ้าเกิดเราชอบขอแค่ลงมือทำเราก็จะสามารถที่จะพัฒนาฝีมือเราได้ต่อไปเรื่อยๆนะคะเราจะยังไม่รู้หรอกค่ะว่าเราเหมาะหรือเก่งหรือชำนาญสิ่งใดถ้าเราไม่ได้ลงมือทำใช่แล้วค่ะเราจะไม่รู้หรอกนะคะว่าเรามีความชำนาญด้านไหนจนกว่าเราจะได้ลงมือทำนะคะนี่เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างเป็นอีกหนึ่งไอเดียที่นำมาฝากคุณผู้ชมนะคะสำหรับใครที่กำลังมองหาอาชีพก็ลองไปทำดูนะคะนะคะทีนี้ต้องมาปิดท้ายกันนะคะปิดท้ายกันทาไปกินดีกว่าอะไรแซ่บๆปิดท้ายรายการในคำใช่เลยค่ะพาน้องๆและคุณผู้ชมไปที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะกับเมนูนี้นะคะที่ชื่อว่ายำสามไข่จี๊ดจ๊าดจะเป็นอย่างไรไปชมกันค่ะเนี่ยค่ะคือหน้าตาของยำสามไข่จี๊ดจ๊าดค่ะคุณผู้ชมเป็นการคิดค้นสูตรของคุณอัครวัฒน์เรืองโรจน์แล้วก็คุณอัญเชิญเทพทุ่งหลวงค่ะสองสามีภรรยาค่ะที่เราว่าที่ร้านเนี่ยก็เน้นขายอาหารประเภทยำนะคะมียำอะไรบ้างนี่เลยเขาบอกว่ายำกุ้งมังกรยำสามไข่นี่ประกอบไปด้วยไข่ปูไข่หมึกแล้วก็ไข่แมงดานะคะนอกจากนี้ยังมียำกันเชียงปูไข่ปูยำหอยนางรมเกาหลียำไข่มดแดงหมึกไข่ทอดแดดเดียว3ชั้นทอดน้ำปลายำหอยแมงผู้นิวซีแลนด์ยำปูม้ายำปูอัดไข่แดงไข่หมึกทอดโอ้โหสารพัดเมนูเกี่ยวกับทะเลเลยค่ะคุณผู้ชมนี่ค่าตั๋วเครื่องบินเดินทางอีกสัก2ชั่วโมงนี่ราคาเท่าไหร่คะเนี่ยผมจะไปแล้วใช่มั้ยสุราษฎร์ธานีเลยนะครับแต่ละเมนูน่ากินมากจุดเด่นของร้านอยู่ที่น้ำยำเลยครับเป็นสูตรเฉพาะของร้านนะครับลูกค้าบอกว่าอร่อยติดใจใส่น้ำปลาร้าพริกขี้หนูสดหอมใหญ่และผักชีฝรั่งนะครับส่วนวัตถุดิบอาหารทุกอย่างก็จะใช้ของสดใหม่วันต่อวันไปฟังเสียงของคุณอัครวัฒน์หน่อยนะครับเป็นสองสามีภรรยาที่มาเปิดร้านนี้ว่าแนวคิดเนี่ยในการเปิดร้านมาจากไหนยังไงบ้างครับก็คือเป็นคนชอบทานยำอยู่แล้วแล้วก็มีความรู้สึกว่าอยากจะทานอะไรที่แบบน้ำยำให้มันเป็นสามรสนัวๆมีเปรี้ยวมีหวานมีเค็มมีน้ำปลาแต่มันไม่มีเชิงกลิ่นปลาออกมาเยอะก็คือจะนัวแล้วก็แซ่บๆหน่อยคือรับประกันเลยต้องมาทานทุกอย่างครับใช่คือสามารถทานสดได้คือต้องดีต้องไม่มีกลิ่น
ถ้าเรากินไม่อร่อยเราไม่ขายครับใช่คือเป็นคนชอบทานกันดูจากหุ่นก็น่าจะรู้นะวัตถุดิบดีน้ำยำดีนะคะแล้วเดี๋ยวนี้เนี่ยหลายคนหันมาขายยำกันมากขึ้นเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญเลยนะคะวัตถุดิบแล้วนะคะน้ำยำก็ดีแล้วบริการจากทางร้านแล้วก็แน่นอนความสะอาดนี่เป็นเรื่องที่สำคัญมากๆเลยใช่เพราะว่ายำส่วนใหญ่บางอย่างมันกินสดๆนะแล้วก็ถ้าเกิดว่ามันไม่สดใหม่เนี่ยมันสูญเสียอรรถรสในการรับประทานกันเลยนะครับคุณผู้ชมก็เอาเป็นไอเดียได้นะครับอย่างที่คุณยุ้ยบอกว่าตอนนี้ร้านยำก็มีเยอะละถ้าเกิดว่าต่อยอดไอเดียใหม่ๆเข้ามาก็จะช่วยสร้างรายได้เหมือนกันทักทายคุณผู้ชมหลายท่านนะครับที่พูดคุยกันมาผ่านทาง Facebook Live ขอบคุณคุณผู้ชมที่พูดคุยกันมาแล้วก็รายงานเรื่องของสภาพอากาศกันมาด้วยวันนี้ใครเดินทางอยู่บนท้องถนนก็ขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพแล้วก็ถึงที่หมายอย่างปลอดภัยทุกคนลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับพรุ่งนี้กลับมาเจอกัน 8:00 น.สวัสดีครับสวัสดีค่ะ